ย้อนกลับไปในปลายสมัยรัชกาลที่4เมืองด่านซ้ายแห่งลุ่มน้ำหมันจังหวัดเลยแห่งนี้ได้เกิดความขัดแย้งกันภายในกลุ่มผู้ปกครองระหว่างพระแก้วอาสาเจ้าเมืองกับท้าวราชวงศ์คำสมน้องชายจนต้องมีการแยกไปตั้งเมืองใหม่ชื่อภูครั่งบริเวณอำเภอภูเรือที่มีท้าวราชวงศ์คำสมเป็นเจ้าเมืองโดยได้รับพระราชทานที่นนามว่าพระมหานรงค์ในระยะเวลาเพียงประมาณ10ปีเมื่อพระมหานรงค์เสียชีวิตลงและยังไม่มีการตั้งผู้ปกครองเมืองภูครั่งคนใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองตำแหน่งเจ้าเมืองด่านซ้ายก็ว่างลงเช่นกันโดยธรรมเนียมจารีตปฏิบัติแล้วเมื่อตำแหน่งเจ้าเมืองว่างลงตำแหน่งนี้ควรตกเป็นของอุปราชแห่งเมืองด่านซ้ายตามระบบอาญาสีที่เคยมีมาแต่ทว่าราชสำนักกรุงเทพกลับเลือกให้ท้าวขัตติยะแสงข้าราชการกรมการเมืองชั้นผู้น้อยซึ่งเป็นบุตรชายพระมหานรงค์คำสมจากภูครั่งดำรงตำแหน่งพระแก้วอาสาเจ้าเมืองด่านซ้ายคนใหม่แทนในปีพุทธศักราช2420ตามเอกสารกองจดหมายเหตุแห่งชาติที่ระบุว่าให้ท้าวขัตติยะเป็นพระแก้วอาสาผู้ว่าราชการเมืองด่านซ้ายขึ้นเมืองพระพิษณุโลกถือศักดินา800ได้บังคับบัญชาท้าวเพี้ยกรมการและราษฎรบรรดาอยู่ในเขตเมืองด่านซ้ายทั้งสิ้นตามที่ผู้ว่าราชการเมืองด่านซ้ายแต่ก่อนได้บังคับบัญชามานั้นและให้ฟังบังคับบัญชาพระยาพิษณุโลกาธิบดีผู้ว่าราชการเมืองพระพิษณุโลกแต่เป็นที่ยุติธรรมและชอบด้วยราชการจงเว้นการควรเว้นหมั่นประพฤติการควรประพฤติและรักษาความซื่อสัตย์สุจริตต่อกรุงเทพมหานครตามอย่างธรรมเนียมผู้ที่อยู่ในตำแหน่งเช่นนี้จงเจริญสุขสวัสดิ์ทำราชการตามตำแหน่งตั้งแต่บัดนี้ไปเถินตั้งมาณวันพฤหัสบดีแรม2ค่ำเดือน4ปีชวดอัฐศกเป็นปีที่9ของตราดวงที่ประทับนี้ประจำการแผ่นดินสยามศักราช1238เป็นวันที่3033ในรัชกาลปัจจุบันนี้พระแก้วอาสาแสงเนี่ยนะครับตอนที่เป็นท้าวขัตติยะก็ถือว่ามีบทบาทเป็นคนที่เข้มแข็งในการรับราชการเป็นคนหนุ่มไฟแรงน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ตั้งพระท้าวขัตติยะเนี่ยขึ้นเป็นพระแก้วอาสาแสงโดยที่เลือกมองข้ามตำแหน่งอุปราชราชบุตรราชวงศ์ในเขตเมืองด่านซ้ายซึ่งตำแหน่งเหล่านี้น่าจะเป็นเชื้อสายของตัวพระแก้วอาสาคนเดิมพูดง่ายๆก็คือกลับขึ้นมาสู่ฐานอำนาจเดิมของกลุ่มเครือญาติเดิมไม่มีเอกสารไทยที่กล่าวถึงสภาพของเมืองด่านซ้ายในช่วงที่พระแก้วอาสาปกครองที่นี่ได้ชัดเจนเท่ากับเอกสารของเอเจียนเอโมนิเยนักสำรวจชาวฝรั่งเศสที่ได้เดินทางถึงด่านซ้ายในวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2426และพำนักอยู่ที่นี่2วันก่อนจะเดินทางต่อไปยังเมืองแก่นเท้าเขาได้บันทึกสภาพเกี่ยวกับเมืองด่านซ้ายเอาไว้ว่าเมืองด่านซ้ายตั้งอยู่ระหว่างเมืองเลยและเมืองลมใต้เมืองแก่นเท้ามีกระท่อม40กว่าหลังกระจัดกระจายอยู่ใต้ต้นไม้ผลที่ริมน้ำห้วยคำมั่นพื้นที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงน้ำห้วยจึงไม่สามารถที่จะท่วมถึงได้พวกคนเขมรของผมเห็นว่าอากาศหนาวทั้งวันทั้งคืนในภาคพื้นเขตภูเขานี้ตามความเป็นจริงอากาศก็คงจะหนาวพอสมควรในช่วงหนึ่งของปีมีพื้นที่ทั้งหมดตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาที่แบ่งปันที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาข้อความของเอมูนิเยดูจะไม่แตกต่างจากสภาพภูมิอากาศของด่านซ้ายในปัจจุบันเท่าใดนักมีเพียงการบันทึกชื่อลำห้วยคำมั่นที่ไหลผ่านตัวเมืองซึ่งน่าจะหมายถึงห้วยน้ำหมันมากกว่าเอโมนิเย่ยังบันทึกเกี่ยวกับจำนวนประชากรของเมืองด่านซ้ายไว้ด้วยว่าปรากฏว่ามีคน 1,000 คนในทะเบียนภายในและ300คนในทะเบียนภายนอกอย่างไรก็ตามจำนวนประชากรที่เอโมนิเย่บันทึกนี้น่าจะหมายถึงจำนวนตัวเลขหรือไพร่ที่มีชื่อสังกัดเมืองด่านซ้ายแต่ไม่ได้หมายถึงจำนวนประชากรจริงๆทั้งหมดซึ่งควรจะมีอยู่มากกว่านั้นเอโมนิเย่ยังได้บันทึกสภาพวิถีชีวิตเศรษฐกิจรวมทั้งการส่งสวยของชาวด่านซ้ายเอาไว้อย่างละเอียดด้วยว่าคนที่มีครอบครัวจะต้องจ่ายภาษีเป็นครั้ง 10,000 หรือเงิน4บาทต่อปี
ชายหนุ่มโสดอายุ20ปีขึ้นไปจ่ายคนละ6สลึงคนเฒ่าคนแก่อายุ50ปีขึ้นไปจ่ายคนละ1บาทหรือเทียบเท่าราคาครั่ง 10,000 ค่าอากรของจังหวัดตกเป็นครั่ง90หาบต่อปีผลผลิตสำคัญของด่านซ้ายคือครั่งในเดือนกุมภาพันธ์คนจะเอากิ่งไม้ที่มีตัวครั่งไปติดไว้กับต้นสะแกแล้วในเดือนกันยายนจะทำการเก็บครั่งพวกชาวบ้านผลิตปูนโดยเอาหินปูนจากภูกองแดงพวกเขายังได้ผลิตเกลืออีกที่บ้านบ่อซึ่งอยู่ในเขตแดนด้านตะวันตกของอำเภอเมืองห่างออกไป4ชั่วโมงมีคนบอกว่ามีเกลือธรรมชาติกว้าง1วาลึก6วาอยู่ที่นั่นซึ่งน้ำเค็มนั้นไม่รู้จักหมดสิ้นเกลือขาวได้จากการต้มขายกันเองในราคา 20,000 พวกชาวบ้านเก็บขี้ผึ้งครั่งแล้วส่งออกขายผ่านแกนเท้าและด่านซ้ายส่วนเกลือนั้นส่งไปทางภาคตะวันออกผ่านเมืองเลยการขนส่งสิ่งของต่างๆนั้นใช้เกวียนเทียมวัวหรือวัวต่างมีถังหรือตะกร้า2ใบสานด้วยไม้ไผ่ใส่บนหลังวัวแล้วใช้ตะกร้าสวมปากวัวในเวลาเดินทางเงินตราที่ใช้กันเป็นเงินบาทหรือเงินแถบพม่าบันทึกของเอมิลเนเย่ถือเป็นหลักฐานร่วมสมัยที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงสภาพเมืองด่านซ้ายในด้านต่างๆในช่วงเวลาที่พระแก้วอาสาแสงปกครองเมืองด่านซ้ายในขณะนั้นอนุสาวรีย์พระแก้วอาสาหรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่ากองแสงตั้งตระหง่านอยู่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายตอกย้ำถึงสำนึกและความทรงจำของคนในท้องถิ่นที่มีต่อชายผู้นี้ในฐานะเจ้าเมืองคนสำคัญแม้เวลาจะล่วงเลยมานานกว่าร้อยปีแล้วก็ตามพอจะกลับมาปุ๊บเนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะไปอยู่บริเวณที่เป็นส่วนที่เป็นจวนเจ้าเมืองหรือส่วนที่เป็นบ้านเดิมได้เพราะว่ารุ่นพ่อไปทะเลาะกันแล้วก็เลยน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เลือกหาพื้นที่ที่มันมีความเหมาะสมเดี๋ยวก็ไม่อยู่ห่างจากเมืองมากก็เลยน่าจะเป็นเหตุผลที่พระแก้วอาสาแสงเนี่ยนะครับได้เอาครอบครัวไพ่พลลูกหลานเนี่ยกลับมาตั้งนะครับตัวเรือนเนี่ยหรือว่าบ้านเจ้าเมืองจวนเจ้าเมืองเนี่ยอยู่ที่บริเวณบ้านนาหอห่างจากตัวอำเภอด่านซ้ายมาทางทิศเหนือราว5กิโลเมตรที่นี่คือบ้านนาหอในอดีตเคยเป็นที่พำนักของพระแก้วอาสาแสงในยุคการปกครองแบบจารีตเมื่อเจ้าเมืองพำนักอยู่ณที่ใดหมายถึงที่นั่นคือศูนย์กลางอำนาจในการปกครองวัดศรีภูมิบ้านนาหอเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอำเภอด่านซ้ายสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่21ถึง22ทุกวันนี้ยังหลงเหลือพระอุโบสถสถาปัตยกรรมล้านช้างที่หาชมได้ยากแล้วบริเวณวัดศรีภูมิแห่งนี้เชื่อว่าตั้งอยู่ติดกับหอโฮงหรือจวนของพระแก้วอาสาแสงเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองด่านซ้ายหอพิพิธภัณฑ์แก้วอาสาแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงเรื่องราวในอดีตของเจ้าเมืองด่านซ้ายคนสำคัญโดยมีคุณปิยนัทศรีนรงฤทธิ์ทายาทพระแก้วอาสาแสงรุ่นที่4เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการผลักดันจนเกิดที่นี่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2547ภายในพิพิธภัณฑ์มีข้าวของที่ลูกหลานพระแก้วอาสาแสงได้รวบรวมจัดแสดงไว้หลายชิ้นอาทิหอหิ้งพระประจำตัวซึ่งเชื่อว่าเป็นอาสนะว่าราชการเสื้อประกอบยศที่เชื่อว่าได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมถึงดาบประจำกายและอาวุธของพระแก้วอาสาแสงท่านมีความสามารถในเรื่องของการรบมี
เรื่องของความอยู่ยงคงกระพันได้ทราบจากคุณพ่อแล้วก็คุณปู่เนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าท่านเป็นนักรบที่เก่งกล้าแล้วก็มีดาบคู่ใจอ่ะคือสามารถขี่ม้าเนี่ยวิ่งผ่านไปเนี่ยดาบตรงนี้สามารถตัดท่อนกล้วยได้ขาด3ท่อนเมื่อขึ้นเป็นเจ้าเมืองด่านซ้ายแล้วทุกอย่างควรจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ทว่าภายหลังการขึ้นเป็นเจ้าเมืองได้ไม่นานในช่วงพุทธศักราช2422ถึง2425พระแก้วอาสาแสงต้องนำกำลังไพร่พลเมืองด้านซ้ายเข้าร่วมกับกองทัพใหญ่ฝ่ายเหนือที่นำโดยเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเจิมแสงชูโตเมื่อครั้งมีราชทินนามที่เจ้าเมืองไวยวรนาถขึ้นไปปราบกบฏฮ่อทางตอนเหนือของหัวเมืองลาวต่อมาในปีพุทธศักราช2428ที่เมืองพวนทางตอนเหนือของลาวแห่งนี้พระแก้วอาสาแสงได้นำกำลังไพร่พลเมืองด้านซ้ายจำนวนผลัดละ100คนเข้าร่วมกองทัพเมืองหล่มสักที่มีพระยาสุริยะวงศาเป็นเจ้าเมืองเป็นผู้นำขึ้นมารักษาที่นี่ไว้จากความดีความชอบในสงครามปราบฮอกคราวนั้นทำให้ในปีพุทธศักราช2430พระแก้วอาสาแสงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตราช้างเผือกชั้นที่4ภูษณาภรณ์จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในราวพุทธศักราช2425ถึง2426ระหว่างที่พระแก้วอาสาแสงนำกำลังไพร่พลมาราชการทัพที่เมืองพวนการปกครองและการจัดเก็บส่วยอากรภายในเมืองด่านซ้ายเวลานั้นได้ตกอยู่ภายใต้การดูแลของอุปหาสทองดีท้าวทองดีได้รับมอบหมายให้นำเงินค่าอากรเมืองด่านซ้ายลงไปส่งกรมการเมืองพิษณุโลกเพื่อส่งต่อไปยังราชสำนักกรุงเทพแต่พบว่ามีจำนวนไม่ครบขณะที่ท้าวทองดีได้ฟ้องกล่าวโทษพระแก้วอาสาแสงว่าทุจริตเบียดเบียนเงินภาษีอากรจำนวน10ช่างไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัวทำให้ต้องมีการเรียกตัวพระแก้วอาสาแสงลงไปสอบสวนที่กรุงเทพมันมีการส่งส่วยไม่ครบไปที่เมืองพิษณุโลกแล้วบอกว่าพระเจ้าอาสาแสงเนี่ยส่งส่วยไม่ครบคนที่นำไปส่งก็คืออุปหาสทองดีเนี่ยก็บอกว่าก็ได้รับส่วยมาเท่านี้บอกว่าเหมือนกับตัวพระเจ้าอาสาแสงเนี่ยยักยอกส่วยไว้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ทางราชสำนักเองก็ต้องสืบหาความจริงก็ถ้าพูดถึงคนด่านซ้ายนะเขาก็ส่วนใหญ่จะไม่เชื่อว่าท่านจะเป็นคนแบบนั้นคือมันก็เป็นไปได้ที่ว่าพี่ออกไปรบแต่น้องนำส่งภาษีเมื่อก่อนต้องเมืองด่านซ้ายขึ้นกับมณฑลพิษณุโลกแล้วก็มีการแจ้งมาว่าส่งไม่ครบซึ่งตัวท่านเองไม่ได้อยู่ที่เมืองด่านซ้ายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่นานก่อนที่เอเจียนิโมนิเยนักสำรวจชาวฝรั่งเศสจะเดินทางมาถึงเมืองด่านซ้ายเขาจึงรับรู้เรื่องราวที่พระแก้วอาสาแสงได้ถูกกล่าวโทษซึ่งขณะนั้นอยู่ระหว่างลงไปสู้คดีที่กรุงเทพโดยเอมูนิเย่ได้บันทึกเรื่องนี้ไว้ว่าเจ้าเมืองด่านซ้ายเข้าไปบางกอกเพื่อสู้คดีต่อต้านกับหัวหน้าซึ่งเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกเจ้าเมืองพิษณุโลกได้ส่งข้าอากรเมืองด่านซ้ายไปที่บางกอกเพียงส่วนเดียวและเมื่อถูกสอบสวนก็ตอบว่าได้ส่ง2ถึง3ปีมาแล้วอำเภอด่านซ้ายจ่ายข้าอากรไม่ครบจำนวนดังนั้นจึงมีสารจากบางกอกสั่งให้เจ้าเมืองด่านซ้ายจ่ายเจ้าเมืองด่านซ้ายตอบว่าผมได้จ่ายครบหมดแล้วและเขามีใบรับของตามกฎระเบียบแต่เมื่อเข้าไปที่พิษณุโลกเจ้าเมืองพิษณุโลกก็สั่งให้จับเขาล่ามโซ่ทวงเอาเงินที่ค้างอยู่เจ้าเมืองด่านซ้ายได้หลุดพ้นออกมาด้วยการจ่ายเงินแต่เมื่อได้รับอิสรภาพก็จะเข้าไปฟ้องร้องที่บางกอกแน่นอนแหละช่วงที่ไปปราบฮ่อมันทำให้ตัวอุปหาสมีบทบาทในการปกครองเมืองในการจัดเก็บภาษีส่งสวยซึ่งในการส่งสวยเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่ายังไงมันก็เก็บเกินแล้วก็ส่งน้อยกว่าที่เก็บได้เพราะตัวขุนนางท้องถิ่นเนี่ยมันก็อาศัยเก็บเล็กผสมน้อยหยิบเล็กหยิบน้อยจากส่วนนี้อยู่แล้วเขาก็คงได้ประโยชน์ต่อส่วนเนี่ยแต่พอพระเจ้าอาสากลับคืนมาเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบว่าอำนาจในการจัดเก็บสวยเนี่ยสวยคลั่งสวยเงินสวยค่าพระยมสงเนี่ยของเมืองด่านซ้ายเนี่ยมันกลายมาเป็นหน้าที่มาอยู่กองอยู่ที่ของพระเจ้าอาสาแสงเพราะนั้นเนี่ยท้าวทองดีซึ่งเคยมีบทบาทเคยอะไรทุกอย่างก็เหมือนกับสูญเสียอำนาจ
มันก็จะเป็นเรื่องดราม่าเนาะในครอบครัวลูกพี่ลูกน้องอาจจะเอ๊ะจริงๆแล้วด่านซ้ายควรจะให้คนดีขึ้นแต่ทำไมต้องเอาคนนี้มาขึ้นอาจจะมีการกลั่นแกล้งกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่กล้าฟันธงจากบันทึกของเอมิลเนียเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าการกล่าวหาฟ้องร้องพระแก้วอาสาแสงได้เกิดขึ้นจริงขณะเดียวกันบันทึกของเอมิลเนียกลับทิ้งร่องรอยบางอย่างอันน่าสงสัยเกี่ยวกับตัวเจ้าเมืองพิษณุโลกความจริงอันเกี่ยวกับพฤติกรรมทั้งหลายของพระยาพิษณุโลกพุ่มได้ปรากฏขึ้นในปี2425นั่นเองเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดให้ถอดพระยาพิษณุโลกพุ่มพร้อมด้วยพระชัยบูรณ์อิ่มปลัดเมืองออกจากตำแหน่งเนื่องมาจากกรณีการเข้าชื่อถวายฎีกาว่าทั้งสองได้ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบมาโดยตลอดดังที่ปรากฏเอกสารในกองจดหมายเหตุแห่งชาติว่าพระยาพิษณุโลกและพระชัยบูรณ์ก็ส่งพระมหากรุณาชุบเลี้ยงให้ขึ้นมารักษาบ้านเมืองเพื่อจะได้ทำนุบำรุงราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญแก่บ้านเมืองต่อไปพระยาพิษณุโลกพระชัยบูรณ์ปลัดประพฤติการไม่เป็นยุติธรรมให้เจ้าเมืองเท้าเพี้ยเมืองขึ้นแล้วราษฎรทำฎีกาทูลเกล้าถวายกล่าวโทษข้อความโจทกล่าวหาเป็นการกดขี่คุมเหงลงเอาเงินทองซองแซงคล้ายๆกันทุกเรื่องเห็นเป็นความจริงดังโจทกล่าวหาจะให้พระยาพิษณุโลกพระชัยบูรณ์ว่าราชการบ้านเมืองต่อไปไม่ได้จึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดพระยาพิษณุโลกพระชัยบูรณ์ปลัดออกจากที่พระราชทานฎีกาพระแก้วอาสาจีนแพะนายบุญให้พระศรีสุริยะภักดีเจ้ากรมพระตำรวจสนมทหารซ้ายเป็นตลาการเกาะได้ตัวนายอิ่มชัยบูรณ์จำไว้ณกรุงเทพไปดูประวัติของข้าราชการคนเนี้ยที่รับภาษีเนี่ยเป็นใครมาจากไหนปรากฏว่าไปเจอว่าข้าราชการคนเนี้ยสุดท้ายเนี่ยถูกให้ไล่ออกจากราชการเรื่องของการทุจริตความน่าสนใจของเนื้อความเอกสารโปรดเกล้าที่ส่งให้ถอดพระยาพิษณุโลกและพระชัยบูรณ์คราวนั้นยังได้กล่าวถึงเรื่องฎีกาของพระแก้วอาสาแสงเอาไว้ด้วยโดยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระศรีสุริยะภักดีเจ้ากรมพระสนมซ้ายเป็นตุลาการตัดสินในคดีนี้บางทีนี่อาจจะสะท้อนถึงการกลั่นแกล้งโดยพระยาพิษณุโลกราชสำนักกรุงเทพจึงให้ความเป็นห่วงในเรื่องนี้ไม่น้อยดังปรากฏในพระราชหัตถเลขารัชกาลที่5ที่ทรงมีถึงเจ้าพระยารัตนบดินทร์ความว่าแต่เงินสวยเมืองด่านซ้ายซึ่งว่าได้ส่งให้นายอิ่มชัยบูรณ์มาแล้วนั้นควรจะให้ชำระสอบสวนเสียให้ตลอดจะได้รู้ว่าเงินยังติดค้างอยู่แห่งใดไม่มีเอกสารหลักฐานใดบันทึกถึงคดีของพระแก้วอาสาแสงว่าได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่เพราะไม่ปรากฏว่าคดีนี้ได้สิ้นสุดลงอย่างไรแต่ความวุ่นวายที่คาราคาซังมายาวนานนับ10ปีอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พระแก้วอาสาแสงตัดสินใจพาครอบครัวและขุนนางรวมทั้งบ่าวไพร่จำนวนหนึ่งออกเดินทางจากด่านซ้ายไปยังเมืองแก่นเท้าฝั่งซ้ายของแม่น้ำเหืองซึ่งเป็นเขตปกครองของฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2439ซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยฝรั่งเศสก็เข้ามาแล้วเข้ามามีอำนาจในหลวงพระบางมันก็เลยเป็นจังหวะที่มันมีขุนนางสยามเนี่ยซึ่งเป็นขุนนางหัวเมืองลาวเก่าเนี่ยตัดสินใจข้ามไปอยู่ฝั่งเดียวกับฝรั่งเศสเนี่ยเยอะมันเริ่มค่อยๆมีทยอยขึ้นทยอยขึ้นโดยนำเอาไพ่ผลเนี่ยตัวพระเจ้าอาสาแสงเนี่ยก็อาจจะถูกเกลี้ยกล่อมจากทางฝ่ายหลวงพระบางหรือฝ่ายฝรั่งเศสด้วยว่าถ้าพาไพ่พลมาอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ก็จะได้เลื่อนตำแหน่งได้เป็นเจ้าเมืองได้นู่นได้นี่ซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นช่วงแย่งชิงผู้คนที่เราพบได้ตามหัวเมืองแถบริมแม่น้ำโขงแม้กระทั่งเมืองปากเหืองหรือเมืองเชียงคานเนี่ยก็มีวิธีแบบนี้เช่นกันที่พยายามที่จะกดดันเจ้าเมืองให้มีปัญหากับราชสำนักสยามเพื่อที่จะให้อพยพครอบครัวกับฝั่งไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโขงจากคำบอกเล่ากล่าวกันว่าในวันที่ออกเดินทางไปยังเมืองแก่นเท้านั้นมีชาวเมืองด่านซ้ายจำนวนมากร่วมกันมาส่งขบวนช้างพระแก้วอาสาแสงแม้กระนั้นก็เกิดการโครหาตามหลังว่าพระแก้วอาสาแสงต้องการที่จะหลบหนีคดีที่เกิดขึ้นเหมือนกับหนีคดีหนีคดีหนีไปมาแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย
การหนีคดีของพระเจ้าอาสาแสงเนี่ยเป็นการหนีที่แบบเออกระเริกอ่ะมีคนตามไปส่งมีช้างมีม้ามีไพร่พลมีขุนนางในกรมนางกรมการเมืองด่านซ้ายเนี่ยอพยพตามไปเยอะพอเราอ่านเอกสารจนมาเห็นแล้วรู้สึกแบบมันไม่ใช่การหนีคดีที่แบบหนีความผิดอ่ะแต่มันเหมือนกับบางที่การตัดสินใจเหมือนกับการหนีร้อนไปพึ่งเย็นทางฝั่งราชสำนักหลวงพระบางเนี่ยก็ดูแลเป็นอย่างดีโดยให้พักอยู่ที่บริเวณที่เป็นอาคารเรือนรับรองของอุปราชลูกของพระเจ้าอาสาแสงอย่างเช่นท้าวราชวงศ์อย่างเงี้ยก็ปรากฏข้อมูลว่าก็ไปได้ไปรับราชการอยู่ที่ราชสำนักหลวงพระบางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างวัฒนธรรมอันน่าทึ่งวิถีชีวิตของผู้คนอันหลากหลายตลอด3ปีของการเดินทางวันนี้สารคดีจำนวน55ตอนความยาวเกือบ24ชั่วโมงถูกรวบรวมไว้แล้วเพื่อการรับชมอย่างต่อเนื่องในชื่อสารคดีชุดอัศจรรย์ในต่างแดนทั้งหมดถูกบรรจุในรูปแบบแฟลชไดรฟ์พร้อมกล่องไม้สีวอลนัทสวยงามในราคา999บาทรวมค่าจัดส่งสนใจสั่งซื้อผ่านทางช่องทาง LINE Official ประวัติศาสตร์นอกตำราช้อปปี้ประวัติศาสตร์นอกตำรา Facebook Page ประวัติศาสตร์นอกตำราหรือโทร095-507-2462ร่วมสนับสนุนประวัติศาสตร์นอกตำราในการผลิตสารคดีเพื่อการเรียนรู้อดีตเข้าใจปัจจุบันและสร้างอนาคตแห่งปัญญาไปด้วยกันเมื่อตำแหน่งเจ้าเมืองด่านซ้ายว่างลงทางราชสำนักกรุงเทพจึงได้แต่งตั้งท้าวทองดีอุปหาสเมืองด่านซ้ายขึ้นเป็นเจ้าเมืองคนใหม่แทนแทบไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ดูจะตรงกับความเห็นของเอเจียนเอมูนิเย่ตามที่เขาได้บันทึกเอาไว้เมื่อครั้งเดินทางมาที่เมืองด่านซ้ายเมื่อ13ปีที่แล้วว่าปกติตำแหน่งอุปหาสถือเป็นตำแหน่งกรมการเมืองที่จะได้เป็นเจ้าเมืองคนถัดไปด้วยเหตุจึงอาจเป็นแรงจูงใจที่ท้าวทองดีได้พยายามฟ้องกล่าวโทษพระแก้วอาสาแสงเพื่อให้ถูกถอดออกจากตำแหน่งก็เป็นได้เหตุการณ์ดังกล่าวหรือในเวลามีเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้ก็จำเป็นต้องปลดเจ้าเมืองออกจากตำแหน่งราชสำนักก็ตั้ง อุปหาสทองดีเนี่ยขึ้นเป็นพระแก้วอาสาทองดีแล้วก็ดูแลแล้วก็ส่งข้าหลวงจากส่วนกลางเข้ามาด้วยเพราะว่าในช่วงนั้นมันเริ่มมีกรณีพิพาทในเขตลุ่มน้ำมันนะครับเมืองด่านซ้ายก็เป็นหนึ่งที่เป้าหมายที่ฝรั่งเศสนะครับได้เข้ามายึดครองในบริเวณที่มันเป็นฝั่งซ้ายของแม่น้ำมันแม้จะตั้งอุปหาสทองดีขึ้นเป็นพระแก้วอาสาเจ้าเมืองด่านซ้ายคนใหม่แล้วแต่เวลานั้นราชสำนักกรุงเทพยังได้ส่งหลวงสุนทรบริลักษ์มาเป็นข้าหลวงกำกับราชการที่เมืองด่านซ้ายอยู่ประมาณปีเศษนั่นเพราะสถานการณ์ขณะนั้นล่อแหลมอย่างยิ่งต่อการที่ฝรั่งเศสจะอาศัยเหตุที่พระแก้วอาสาแสงหนีความขัดแย้งไปอยู่ในดินแดนอาณานิคมของตนทำการรุกคืบจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงที่ยึดได้ก่อนหน้านี้ขยายเข้าสู่ดินแดนทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงในอนาคตตัวสยามเนี่ยต้องสละฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงไปแล้วเนี่ยเราก็พบว่าตัวฝรั่งเศสเองก็ยังไม่ยอมก็ยังมาขอฝั่งขวาแม่น้ำโขงที่ทางตั้งแต่ปากเหืองขึ้นไปอีกมันก็เลยทำให้ตัวราชสำนักสยามนี่มองว่าถ้ามันมีเจ้าเมืองมีเจ้าเมืองมีขุนนางมีอะไรในเขตรอยต่อเนี่ยถ้าเลือกที่จะไปเข้าข้างกับฝรั่งเศสเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ฝรั่งเศสเนี่ยอ้างความชอบธรรมว่าเจ้าเมืองของเราเนี้ยยินดีที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสซึ่งเมืองเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นหัวเมืองลาวที่มีความสัมพันธ์อันดีกับราชสำนักหลวงพระบางอยู่แล้วก็เป็นวัฒนธรรมร่วมวัฒนธรรมเดียวกันหลายคนสงสัยว่าเหตุใดฝรั่งเศสจึงให้ความสนใจพื้นที่บริเวณด่านซ้ายเป็นอย่างมากทั้งที่สามารถยึดครองพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงได้แล้วความพยายามขยายอำนาจของฝรั่งเศสล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่เรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์อย่างแยกไม่ออกพ่ออย่าลืมว่าในแม่น้ำมันเนี่ยถัดจากแม่น้ำมันไปก็คือพื้นที่ที่เป็นลุ่มน้ำป่าสักเมืองเพชรบูรณ์เมืองหล่มสักมันก็จะเป็นช่องทางที่สามารถลงไปสู่อยุธยาลงไปสู่กรุงเทพได้สะดวกถ้ายึดหัวเมืองด่านซ้ายได้ข้ามไปหล่มสักเพชรบูรณ์ได้เนี่ย
มันก็เหมือนกับการสามารถที่จะตัดแบ่งเอาพื้นที่ทางภาคอีสานเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยออกไปขึ้นกับฝรั่งเศสแน่นอนว่าไอ้ฝั่งที่มันเป็นพื้นที่ภาคอีสานซึ่งเป็นวัฒนธรรมลาวเนี่ยฝรั่งเศสอาจจะใช้ข้ออ้างอย่างหนึ่งได้คดีการยักยอกสวยอาจไม่ใช่สาเหตุหลักมากเท่ากับปัญหาความขัดแย้งภายในเมืองด่านซ้ายเองจนทำให้พระแก้วอาสาต้องหลีกทางไปเพราะหากเราพิจารณาจากสถานการณ์ที่ฝรั่งเศสกำลังรุกคืบอยู่ในขณะนั้นทำให้สยามต้องอลุ้มอล่วยในเรื่องต่างๆกับบรรดาเจ้าเมืองทั้งหลายเพื่อดึงรั้งไม่เอาใจออกห่างไปอยู่กับฝ่ายฝรั่งเศสจนอาจเป็นเหตุให้ต้องเสียพื้นที่เพิ่มเติมมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะเดียวกันก็ส่งข้าหลวงมาช่วยดูแลมาช่วยกำกับและที่สำคัญก็กำชับเสนาบดีกระทรวงต่างๆว่าอย่าทำให้พวกเจ้าเมืองเหล่านี้เนี่ยเดือดร้อนโดยเฉพาะเมืองเชียงคานเนี่ยถูกกำชับอย่างมากส่งสวยไม่ครบไม่เป็นไรพญาเสียคหาทองดีเจ้าเมืองเชียงคานเนี่ยส่งสวยทองไม่ครบก็เอาเงินเนี่ยพยายามไปหาซื้อทองที่กรุงเทพเพื่อจะไปส่งสวยให้ครบพอการที่5รู้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องไปหาซื้อมีเท่าไหร่ก็เอามาถ้ามันเงินสวยเงินที่มันเหลือพอที่จะแบ่งเป็นเบี้ยหวัดเอาไว้ใช้จ่ายในเมืองก็เอาไว้ไม่ต้องมาหาซื้อซึ่งต่างจากกรณีของเมืองด่านซ้ายที่ส่งไม่ครบแล้วฉันจะเอาเรื่องนะเหตุการณ์ไม่ได้เหนือความคาดหมายเพราะในที่สุดอีกราว10ปีต่อมาหลังสยามเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสแล้วพื้นที่ด่านซ้ายทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำหมันก็ตกเป็นของฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2446หลังยึดด่านซ้ายได้ราว3ปีต่อมาในปีพุทธศักราช2449ฝรั่งเศสได้ยอมคืนเมืองด่านซ้ายและตราดเพื่อแลกกับดินแดนพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลตามการลงนามในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสคริสตศักราช1907ที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันเรื่องราวของพระแก้วอาสาแสงยังคงอยู่ในการรับรู้และความทรงจำของชาวด่านซ้ายในฐานะวีรบุรุษต่างจากเรื่องราวของพระแก้วอาสาทองดีที่แม้ว่าจะได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองคนสุดท้ายและยังเป็นนายอำเภอด่านซ้ายคนแรกแต่ดูเหมือนเรื่องราวของเขาจะไม่ปรากฏอยู่ในความทรงจำใดๆของคนที่นี่เลยพระแก้วอาสาทองดีเนี่ยเป็นเจ้าเมืองด่านซ้ายคนสุดท้ายแล้วก็เป็นนายอำเภอด่านซ้ายคนแรกแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถปกครองอยู่ได้ทำให้ต้องขอย้ายตัวเองไปอยู่ที่ลมสักพอไปอยู่ลมสักก็เกิดปัญหาก็ขอย้ายตัวเองว่าจะไปอยู่ขอไปอยู่เพชรบูรณ์หรือวิเชียรบุรีก็ได้คือขอย้ายตัวเองออกแล้วก็หายไปจากความทรงจำของคนในชุมชนด่านซ้ายไม่ปรากฏเครือญาติลูกหลานอะไรเลยยังคงหลงเหลืออนุสรณ์จากเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าเมืองด่านซ้ายปรากฏให้เห็นอยู่เช่นบริเวณโรงเรียนด่านซ้ายแห่งนี้ในอดีตเชื่อว่าเป็นที่เลี้ยงช้างเลี้ยงม้าของเจ้าเมืองชาวบ้านจึงตั้งศาลสักการะพระแก้วอาสาเจ้าเมืองด่านซ้ายตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายด้วยจะเป็นลูกผู้หญิงแล้วก็ไปแต่งงานก็ทุกวันนี้คุณปิยนัทในฐานะลูกหลานรุ่นที่4ของพระแก้วอาสาแสงยังคงไม่หยุดนิ่งที่จะสืบค้นเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์เพื่อต้องการที่จะทวงคืนความยุติธรรมให้แก่บรรพชนโดยยังไม่เคยมีข้อสรุปใดๆเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเหล่านั้นเป็นไปได้เราฐานะลูกหลานนะครับก็อยากจะให้ประวัติท่านได้กระจ่างแจ้งถ้ามันเป็นจริงเนี่ยชาวบ้านคงไม่เคารพนับถือขนาดนี้นะครับคุณปิยนัทเคยเดินทางไปยังเมืองแก่นเท้าเพื่อสืบหาเรื่องราวของพระแก้วอาสาแสงจนกระทั่งในที่สุดได้รูปเก่าใบนี้จากคนที่นั่นซึ่งบอกว่าชายที่ปรากฏกลางรูปคือพระแก้วอาสาแสงยังไรก็ตามหากไล่เรียงตามประวัติเท่าที่มีกล่าวว่าพระแก้วอาสาแสงได้พาครอบครัวอพยพไปอยู่ที่บ้านหาดแดงเมืองแก่นเท้าในปีพุทธศักราช2439ขณะที่มีอายุราว54ปีในขณะนั้นการถ่ายภาพในลาวยังไม่แพร่หลายมากนักปรากฏเฉพาะเพียงภาพถ่ายในราชสำนักหลวงพระบางอีกทั้งภาพชายที่สวมเสื้อสูทผูกหูกระต่ายแบบตะวันตกดูจะมีอายุไม่สอดคล้องกับอายุจริงของพระแก้วอาสาแสงเท่าใดนักซึ่งนี่อาจจะเป็นลูกหลานในชั้นถัดลงมาและหากภาพนี้จะมีพระแก้วอาสาแสงอยู่จริงภาพชายทางด้านซ้ายมือก็ดูน่าจะมีอายุสอดคล้องกับระยะเวลามากกว่า
มีภาพเดียวนี่แหละจากเดิมเนี่ยก็เหมือนเขียนภาพสเก็ตเอาจากรูปหลานหลายๆคนนะครับออกมาก็ไม่เหมือนแต่พอได้รูปจริงขึ้นมาปรากฏว่าหน้าไปเหมือนกับพี่ชายผมเนี่ยพี่ชายคือทุกคนมองปุ๊บก็จะรู้ว่าเออหน้าแบบนี้ใช่เลยพิมพ์เดียวกันอะไรประมาณนั้นภาพถ่ายเพียงภาพเดียวย่อมไม่ใช่ข้อสรุปได้ๆทุกอย่างยังคงต้องใช้การสืบค้นข้อมูลที่มากขึ้นต่อไปในอนาคตแต่อย่างน้อยภาพนี้ก็ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้บรรดาลูกหลานได้นำรูปของชายผู้นี้ไปเป็นต้นแบบในการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระแก้วอาสาแสงในปีพุทธศักราช2561ซึ่งได้ตั้งตระหง่านอยู่ณที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายในปัจจุบันแน่นอนแหละครั้งหนึ่งเนี่ยพระเจ้าอาสาเนี่ยถูกมองโดยรัฐว่าเป็นผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายและขณะเดียวกันก็เป็นผู้เอาใจออกห่างไปอยู่กับฝรั่งเศสแน่นอนในครั้งหนึ่งเป็นแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันณเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยอนุสาวรีย์พระเจ้าอาสาแสงเนี่ยกลับไปอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าบทบาทของพระเจ้าอาสาแสงเนี่ยมันมีเรื่องของการไปสู้รบมันเป็นเรื่องของวีรบุรุษยิ่งพระเจ้าอาสาแสงเนี่ยยิ่งมีความทรงจำในท้องถิ่นที่เล่าบอกว่าตอนที่จะไปปราบห่อเนี่ยกับเกณฑ์ไพ่พลไปเนี่ยมีการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์โดยการให้เอาหอกง้าวเนี่ยแทงพระแก้วอาสาเพื่อที่จะยกขึ้นบนหลังช้างมีวิชาอยู่ยงคงกระพันได้ศึกษาวิชาเรียนรู้ต่างๆมันทำให้ตัวพระแก้วอาสาเสียเนี่ยกลายเป็นวีรบุรุษเพราะว่ามันมีเรื่องราวของการไปรบทุกวันนี้ลูกหลานพระแก้วอาสาแสงแตกสายออกไปหลายตระกูลแต่ไม่ว่าจะอย่างไรทุกๆวันที่15กันยายนของทุกปีพวกเขาจะมารวมตัวกันบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายเพื่อร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระแก้วอาสาแสงแสดงให้เห็นถึงความเคารพศรัทธาและคุณงามความดีที่ครั้งหนึ่งชายผู้นี้ได้มีส่วนวางรากฐานเมืองด่านซ้ายให้มีความเป็นปึกแผ่นในฐานะวีรบุรุษแห่งความทรงจำจบรุ่นนี้ไปนะครับเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ได้สนใจเขาจะค่อยๆเลือนไปนะครับขนาดรุ่นเราเนี่ยยังทราบข้อมูลน้อยขนาดนี้ต้องไปหาค้นเพิ่มเติมแล้วถ้ารุ่นหลังจากเราเนี่ยแม้แต่ชื่อท่านอาจจะจำไม่ได้แล้ว